ความเคลื่อนไหวของทางคุณแม่แล้วก็ทนายของคุณแม่ทนายของคุณแม่ที่มีประเด็นเกิดขึ้นมาเพราะว่ามีคนเขาออกมาร้องว่าเนี่ยเอ๊ะทนายคนเนี้ยเหมือนเคยมากู้หนี้ยืมสินกู้เงินเขาไปเนี่ยโอ้ต้องหลายบาทนะหลายหมื่นนะแล้วเหมือนกับว่ายังไม่ได้เคลียร์เงินตรงนั้นเลยก็เลยเกิดคำถามวันนี้ครับทางด้านของทนายกฤษณะก็เลยออกมาชี้แจงอ่ะเขาก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าโอเคชีวิตช่วงที่ผ่านมามันก็มีช่วงตกระกำลำบากดังนั้นถ้าหากว่าใครที่เป็นเจ้าหนี้เขาก็พร้อมที่จะเคลียร์หนี้คืนให้นะคือก่อนหน้านี้ครับทนายรณรงค์มีการโพสต์ข้อความบอกว่าอ้าวทนายแม่เคยมีคดีช่อโกงผู้เสียหายเป็น10แล้วก็มีเครื่องหมายคำถามคือยังไงแม่นี่นะฮะคนก็เลยสงสัยเอ๊ะทนายแม่เนี่ยทนายเสียงสูงเจ็บคอไม่เสียงสูงอ่ะคือก็นึกไปได้ถึงทนายกฤษณะหรือเปล่านี่นะฮะล่าสุดครับทนายกฤษณะก็ออกมาชี้แจงบอกว่าข้อมูลที่ทนายรณรงค์ออกมาโพสต์เนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องจริงแต่เป็นเรื่องในอดีตก่อนที่จะมาเป็นทนายความนะเขาชี้แจงแบบนี้นะฮะบอกว่าตอนนั้นยังเรียนระดับมหาวิทยาลัยแล้วมีปัญหาการเงินคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันแล้วก็มีหนี้สินจำนวนมากทิ้งเอาไว้รวมถึงการเอาที่ดินไปจำนองจนถึงขั้นเกือบถูกยึดที่ดินเนี่ยฮะคำชี้แจงก็เลยต้องพยายามหาเงินมาใช้ก็เลยไปกู้ยืมเงินมาช่วงนั้นทั้งเรียนทั้งทำงานหาเงินด้วยการทำงานกับทีมทนายคนอื่นๆแล้วเหมือนเกิดความขัดแย้งกันภายในทีมเพราะมีคนแฉว่ายังเรียนไม่จบก็เลยมีปัญหาอันนั้นคือช่วงลำบากของชีวิตแต่ปัจจุบันเขาบอกว่าได้รับใบอนุญาตการเป็นทนายถูกกฎหมายแล้วสอบตั๋วทนายเรียบร้อยและยินดีจะจ่ายเงินคืนให้กับเจ้าหนี้ทุกคนที่ติดค้างเอาไว้จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียหายหลายคนมีการร้องเรียนให้หน่วยงานต่างๆช่วยเหลือเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีก่อนเนี่ยนะฮะดังนั้นใครที่แจ้งมาเขาติดตามได้ติดต่อได้ก็ประสานคืนให้ค่ะทีนี้เราก็ไปตรวจสอบกับทางประธานสภาทนายความจังหวัดอุดรธานีถามว่าทำไมต้องไปที่นี่คือมีข้อมูลที่ออกมาเปิดเผยว่ามันเคยมีคดีอยู่ที่โรงพักสภ.เมืองอุดรธานีเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับตัวของทนายกฤษณะเนี่ยแหละเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองๆเนี่ยแหละตกลงมันยังไงสอบถามประธานสภาทนายความจังหวัดอุดรธานีก็บอกว่าเตรียมประสานไปยังสภาทนายความส่วนกลางที่กทม.คือกรุงเทพตรวจสอบประวัติการทำงานว่าเอ๊ะถูกต้องหรือไม่อย่างไรและที่ผ่านมามีการถูกร้องเรียนจริงหรือเปล่าถ้าถูกร้องเรียนทางกรรมการมารยาทสภาทนายความมีอำนาจในการเพิกถอนใบอนุญาตได้และก็บอกแนวทางว่าถ้ามีคดีติดตัวถูกฟ้องไม่ว่าข้อหาอะไรหากศาลยังไม่ตัดสินถือว่ายังไม่ผิดว่าความได้แต่ถ้ามีคดีติดตัวถูกศาลตัดสินให้จำคุกอันนี้จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทันทีและสิ้นสภาพเป็นทนายความว่าความให้ใครไม่ได้แล้ว อันนี้ก็เป็นคำชี้แจงและเป็นแนวทางจากทางด้านของประธานสภาทนายความที่อุดรนะฮะส่วนประเด็นที่มีคนออกมาบอกว่าเนี่ยมีคดีอยู่ที่สภ.เมืองอุดรธานีเรื่องเกี่ยวกับเงินทองๆเนี่ย ทนายกฤษณะก็ขอชี้แจงบอกว่าเรื่องนี้ทางร้อยเวรได้ไกล่เกลี่ยเคลียร์เงินไปหมดแล้วนะผู้เสียหายก็ถอนฟ้องไปแล้วด้วยนี่นะฮะไม่แน่ใจว่าคนที่เอาข้อมูลมาเปิดเผยเนี่ยเช็คดีหรือยังว่าคดีความเนี่ยสรุปแล้วมันจบตรงไหนอย่างไรค่ะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทนายกฤษณะชี้แจงไปเคลียร์นะฮะต่อไปประเด็นของคุณแม่คุณแตงโมวันนี้ฮะเที่ยงที่ผ่านมาคุณแม่เดินทางไปที่โรงพักสภ.เมืองนนทบุรีเจอกองทัพนักข่าวเยอะมากเลยหลายคนช็อกโดยเฉพาะนักข่าวเพราะจังหวะที่คุณแม่กำลังเดินขึ้นบันไดเนี่ยฮะเหมือนคุณแม่อาจจะรู้สึกแบบวิงเวียนอ่ะแล้วก็เครียดคุณแม่อย่าคุณแม่เกือบจะกระโดดบันไดลงพักเดี๋ยวแล้วคุณแม่จะกระโดดจริงเหรอคือคุณแม่พูดทีเล่นทีจริงบอกว่าโอ๊ยๆเนี่ยๆอย่ามาล้อมถามแม่อะไรเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวแม่จะกระโดดบันไดโรงพักแล้วนะแล้วคุณแม่ก็ทำท่าเหมือนกับนวดขมับปวดหัวเหรอแม่ปวดหัวแม่ปวดหัวเหมือนกับคือก่อนหน้านี้คุณแม่ไม่ค่อยสบายไงความดันสูงแล้วก็ป่วยใช่มั้ยวันนี้มาเห็นมั้ยคุณแม่นวดกระบอกตาอาจจะปวดกระบอกตาผมเคยเป็นอาการไมเกรนอ่ะจะปวดกระบอกตาแล้วก็ปวดหัวจิ๊ดๆๆคุณแม่ก็เลยมีอาการแบบนี้พอนักข่าวเห็นปั๊บเอ้ยคุณแม่ทำทีจะกระโดดบันไดนักข่าวทำไงนักข่าวบอกว่าทุกคนเปิดทางตอนแรกเนี่ยนะผมฟังคำก็ตกใจเหมือนกันจังหวะที่คุณแม่เกาะราวบันไดแล้วบอกว่าเดี๋ยวแม่จะโดดแล้วนะนักข่าวก็คุ
คุณแม่ไปเลยก็ได้ค่ะผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหมายถึงว่าจะเชิญคุณแม่กระโดดเหรอไม่ใช่ไปเหมือนว่าเปิดทางให้เดินผ่านเราก็ตกใจตอนแรกอ๋อพอมานั่งฟังดีๆไปเลยก็ได้คือให้คุณแม่เดินไปพักผ่อนให้ทุกคนเปิดทางไม่ล้อมแล้วนักข่าวเป็นห่วงคุณแม่ก็ไปนั่งพักแล้วก็ดมยาดมอะไรต่างๆแล้วก็เปิดแมสเพราะว่าหายใจไม่ทันไงครับแล้วก็ค่อยๆให้สัมภาษณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นอ้าวประเด็นที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์ครับคุณแม่บอกว่าทุกคนค่อยๆถามนะอย่ารุมแม่นะแม่เวียนหัวอยู่ดมยาดมสลับบางช่วงกินยาลม กินยาลมโชว์เลยนะใช่ยาลมมันต้องชงน้ำไหมคุณจริงๆต้องชงเนอะกินเป็นขวดเลยอะกระดกเลยแล้วคุณกินน้ำต่อฝืดคอแย่เลยเนาะคุณแม่บอกว่ายืนยันว่าจะยังว่าจ้างทนายกฤษณะว่าความต่อไปก็ไว้ใจมีนักข่าวถามว่าคุณแม่ไว้ใจกี่เปอร์เซ็นต์คุณแม่บอกถามเรื่องเปอร์เซ็นต์อีกแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะพอใจในผลงานแล้วถามว่าทำไมเป็นทนายกฤษณะมีผู้ใหญ่คนหนึ่งแนะนำมา ก็ประทับใจทนายคนนี้และยืนยันว่าจะให้ทำคดีต่อไม่สนอดีตทุกคนล้วนแล้วแต่มีอดีต คุณแม่ก็บอกทุกคนมีอดีตทั้งนั้นนะฮะ มีบางช่วงบางตอนคุณแม่ก็มีการยกตัวอย่างว่าแบบคุณพ่อของคุณแตงโมก็เคยมีประวัติล้มละลายอะไรแบบเนี้ยคุณแม่ก็พยายามอธิบายคุณแม่คงตั้งใจว่าอยากจะอธิบายว่าทุกคนล้วนแล้วแต่มีอดีตความผิดพลาดอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นแต่คุณแม่ก็ได้ทำให้เกิดดราม่าประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกก็กลัวว่าจะเกิดดราม่าอีกนั่นแหละฮะก็อาจจะต้องด้วยความเป็นห่วงคุณแม่ก็ระวังด้วยความเป็นห่วงแล้วตอนพูดประเด็นเนี้ยมีนักข่าวพูดไหมคุณแม่มีไหมไม่มีใช่ไหมแต่อาดูอยู่ที่บ้านอาพูดเลยนะตกใจคุณแม่ดูอยู่ที่บ้านไงคุณแม่คือจะมีประเด็นใหม่ๆมาตลอดเลยนะฮะอันนี้เป็นห่วงครับต้องระวังเนาะแต่ว่าโอเคคุณแม่มีทนายแล้วแหละทนายก็จะช่วยให้คำแนะนำได้ว่าอะไรที่คุณแม่สามารถจะให้สัมภาษณ์ได้หรือขอบเขตตัดขอบที่ตรงไหนส่วนกรณีที่มีข่าวว่านายโรเบิร์ตรับสารภาพว่าขับเรือกระชากจนทำให้คุณแตงโมตกน้ำคุณแม่บอกว่ายังไม่ได้ตามข่าวนี้นะซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงเอาจริงๆคุณแม่ก็พร้อมจะให้อภัยเพราะว่าถามว่าทำไมให้อภัยก็เขารู้สึกสำนึกแล้วมากราบเท้าขอโทษคุณแม่ไอ้เรื่องความรู้สึกให้อภัยหรือไม่ให้อภัยอันนี้มันแยกส่วนกันเรื่องของทางคดีนะค่ะให้อภัยแต่เรื่องคดีต้องว่ากันไปตามกฎหมายจากนั้นคุณแม่ก็เดินทางไปที่กองบังคับการสืบสวนภูธรภาคหนึ่งไปพบกับตำรวจก็เห็นว่าอยู่ที่นั่นอีกประมาณสักชั่วโมงเสร็จๆหลังจากนั้นบ่ายสองกว่าก็ลงมาจากไปพบตำรวจสภาพอิดโรยฮะเดินขึ้นรถแล้วก็ออกไปเลยไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมยังไงก็คุณแม่รักษาสุขภาพหน่อยนะฮะทีนี้ทนายของคุณแม่ทนายกฤษณะเนี่ยก็เห็นว่าตอนนี้จะมีที่ปรึกษามาช่วยทนายเดชากิติวิทยานันต์ก็ล่าสุดตรวจสอบทนายเดชาบอกว่ารับเป็นที่ปรึกษาให้กับทนายกฤษณะเพราะถือว่าทนายกฤษณะยังเป็นทนายมือใหม่อ่ะก็เป็นห่วงไม่ใช่อะไรเจตนาดีหากไปเจอทีมทนายที่เตรียมการมาดีกว่ากลัวเดี๋ยวคดีจะล้มก็เลยจะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาแต่ไม่ได้ช่วยว่าความนะให้คำแนะนำเฉยๆอ่ะอันนี้คือความเคลื่อนไหวในฝั่งทนายของคุณแม่และตัวคุณแม่ของคุณแตงโมนะฮะ